ช้านี่มันจะมีอาหารเช้ามันจะมีพวกกาแฟอุ่นตินแล้วก็ต้มเครื่องอ๋อครับก็เสิร์ฟตอนที่แขกตื่นครับพอเราดูเอาวันนี้มา3คนตื่นหมดแล้วก็ถามว่าจะนั่งที่นี่หรือจะนั่งหน้าบ้านแล้วขอโทษนะครับผมถามแพ็คเกจขึ้นดอยเนี่ยครับเป็นยังไงครับมันที่เนี่ยเขาเปิดให้ขึ้นดอยเดือนพฤศจิกาครับหน้าหนาวเนี่ยพฤศจิกาถึงกุมภาเขาจะเปิดแล้วก็เราจากของแพ็กเกจของเราก็คือนอนนี่คืนนึงครับแล้วไปนอนบนดอยคืนนึงอ๋อรวมหมดเลยแล้วคิดคนละ 2,500 คนละ 2,500 ครับครับก็มีทั้งมีลูกหาบมีคนนำทางไปขออนุญาตขอค่าธรรมเนียมครับมีอาหารทุกมื้อมีคนขึ้นไปทำอาหารให้ทานข้างบนเดินขึ้นข้างบนนี่ใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงครับวันนึงพอดีเลยเมื่อก่อนเดิน2วันนะแต่เดี๋ยวนี้แขกแบบขอเดินวันเดียวถึงเราก็ออกเช้านิดออกสักกี่โมงครับถ้าเดินก็สบายสบายแปดโมงครึ่งเก้าโมงเนี้ยเริ่มสตาร์ทถึงนู่นก็เย็นพอดีข้างบนสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นพอดีแต่เมื่อก่อนในที่เขาขึ้นไปช้าเพราะว่าอาจจะเตรียมการอาจจะเสร็จไปขออนุญาตไปแจ้งไปอบรมไปดูข้อห้ามครับแล้วก็มีขยะมีอะไรขึ้นไปกี่ชิ้นต้องเอาลงมาเนี้ยเขาต้องไม่ให้เช็คจะช้าเขาจะได้ขึ้นก็สิบโมงสิบเอ็ดโมงครับพอขึ้นไปสักเลยขึ้นจุดพักเข้าไปเขาจะมีจุดพักอยู่สองสามจุดที่เขาอนุญาตให้พักได้ไงครับถ้าเลยจุดพักขึ้นไปแล้วไม่ถึงยอดแน่ก็ต้องนอนที่จุดพักกลางทางแล้วเช้าก็เดินต่อแต่เดี๋ยวนี้เดินกันเร็วเพราะเขาเตรียมพอขึ้นมีคนขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะรู้หลักอ่ะเขาเตรียมการทันแล้วครับครับได้ขึ้นต้องจองล่วงหน้านานไหมครับบอกแจ้งล่วงหน้าตอนนี้ยังไม่เปิดให้จองขึ้นลอยครับแต่ผมมารับจองแขกที่จะขึ้นแล้วอ๋อรับจองแล้วพฤศจิกาเขาเปิดจองครับเราก็ตามไปนี่ไปแจ้งเลยอ๋อว่าของเรามีวันไหนกี่คนครับครับครับขึ้นครั้งละกี่คนขึ้นกี่คนก็ได้แต่ว่าเขาส่วนรวมภาพรวมเสร็จเขาไม่เกิน150คนต่อวันต่อวันแล้วไปนอนตรงนั้นคืนนึงอ่ะคืนครับไปกลับไม่ได้หรอมันจะเป็นป่าเงี้ยเราก็ไปหากางเต็นท์มันไม่มีอะไรเลยภาคไหมครับข้างบนไม่มีแหล่งน้ำแล้วกรุ๊ปไม่มีสักอย่างล้างหน้าน้ำเนี่ยไม่มีน้ำที่จะล้างหน้าแค่ไม่มีกรุ๊ปหนึ่งต้องกี่คนนะครับก็ผมจัดนี่สองคนก็ขึ้นสองคนก็ขึ้นแล้วใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมบางกรุ๊ปเขาต้องเอากระใหญ่สิบคนขึ้นไปอ๋อ2คน3คน5คนขึ้นหมดอ๋อโอเคครับผมเราก็ให้บางทีก็มีต่างกลุ่มมาพอดีกันก็ขึ้นด้วยกันจอยกันแม่เราก็เอาขึ้นด้วยกันแต่ว่าคนดูแลเนี่ยคนละคนอ๋อนี่ก็ดีมันเราดูแลครับตอนนี้คนนี้ก็ดูแลก็ไปเจอกันก็เดินขึ้นด้วยกันแต่ไปด้วยกันโอเคครับครับผมขอบคุณครับถ้าอยากขึ้นก็โทรมาเลยครับผมจะติดต่อครับผมผมแพลนว่าจะขึ้นปีนี้เหมือนกันครับต้องธันวาเนาะพฤศจิกาเปิดแล้วครับพฤศจิกาธันวามกรากุมภาพันธ์กุมภาก็ครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลการเดินขึ้นดอยหลวงนะครับผมจากพี่ที่เขาอยู่ที่บ้านระเบียงดาวนะครับผมแล้วพอมีนาก็ไปป่าครับแล้วเราพบกันนะครับกับการเดินขึ้นดอยหลวงเชียงดาวครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับเราพบกันใหม่ที่ YouTube Channel The Guide ละนาครับผม